ตัวค่าตัวเราอัพขึ้นสูงมากเลยตอนนี้จริงค่าตัวคือหนูก็ไม่ทราบมานะประเด็นนี้เพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่เขาก็รับให้ตัวเราเราก็แบบไม่ได้รับงานเองอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้แก๊งฮอร์โมนเนี่ยค่าตัวเทียบเท่ากับแบบพระเอกนางเอกของช่างในวงการเลยแบบสูงริ้วขนาดนั้นเลยจริงเหรออันนี้คือน่าดีใจเลยจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีใจแหละเพราะว่าแบบแต่แบบก็เข้ามาเร็วเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสที่แรงอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆอุตส่าห์หาคำถามมาแต่หนูไม่รู้เลยนะหนูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าแบบเราจะแบบเร็วแบบไปเร็วกว่าแบบมาแรงใช่มันเป็นกระแสส่วนตัวหนูคิดว่าคือหนูก็ไม่ได้หวังอะไรมากกับการยืนอยู่ตรงนี้นะคือถ้าสมมติว่ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็คงได้ทำงานต่อไปอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นหน้ากันแต่ว่าถ้ามาเร็วไปเร็วไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราคนเราจะยืนอยู่ที่จุดนึงได้อย่างเงี้ยมันก็ยากการที่เราจะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยากส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรายืนต่อไปให้มันได้เนี่ยมั่นคงเนี่ยหนูว่ามันยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้หวังอะไรมากนอกจากที่จะเล่นซีรีส์ฮอร์โมนพี่หญิงก็เล่นซีรีส์ในคาไฟเดย์อะไรอยู่แล้วพอมาตอนนี้มันดูสวยขึ้นจากในตัวกลางจริงๆหนูว่าเพราะว่าเราโตขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบเราดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็คนเราอะเนาะคือมันดูแลตัวเองทำอะไรรักสวยรักงามอะผู้หญิงมันก็สวยขึ้นทั้งนั้นแหละได้ไปทำอะไรกับหน้าบ้างไหมทำอะไรกับหน้าบ้างไหมหรอหนูก็ว่าไม่ได้ทำนะเพราะหนูว่าหน้าหนูเหมือนเดิมนะถ้าแบบไปดูในข่าวไฟเดย์หนูก็ว่ายังเหมือนเดิมนะฉีดไหมทำไหมคือหนูว่าอยู่ที่ว่าเรากินอาหารมากกว่าลดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือทุกคนเขาก็แบบรู้กันอยู่แล้วอ่ะ